โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะช่วง Data Character Gundam กันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับโมบิสุจักรวาล UC อย่างโดวาสไคหรือว่าโดวาสคัสตอมนั่นเองครับมีการปรากฏตัวครั้งแรกในนิยายสั้นอนาฮามอิเล็กทรอนิกแล็บตอนที่2ปี2017ซึ่งตัวของมันนั้นจะอยู่ในปี UC 0084แล้วก็เป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนประวัติดั้งเดิมของตัวละครตัวนึงไปด้วยครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวของ Dovas Custom นั้นเดิมทีมันจะเป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อขึ้นมาจากตัวของ Dovas ธรรมดา Dovas ธรรมดาจะอยู่ในช่วงสงคราม1ปีมีการพูดถึงมันครั้งแรกในหนังสือคู่มือต่อโมลิดโดมขนาด1ต่อ144ของปี1988ในหนังสือนั้นมีการโชว์ตัวของ Dovas Custom ให้เราเห็นคือส่วนด้านหลังกับส่วนหัวของตัวโมบิสูตรพร้อมกับประวัติที่โคตรน้อยเลยครับโดยตัวของมันเนี่ยได้มีการบอกว่าตัวของมันนั้นเป็นเครื่องเจนสุดท้ายของตัวโดมนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นของริกโดม2นะบอกแค่ว่าเป็นของริกโดมเท่านั้นเป็นเครื่องสายการผลิตสุดท้ายของตัวริกโดมในช่วงสงคราม1ปีมีการดัดแปลงจากตัวของริกโดมให้เป็นเครื่องที่มีความคล่องตัวสูงซึ่งตัวของริกโดมเนี่ยมันก็คือโดมปกติที่ถูกดัดแปลงให้ใช้งานบนอวกาศครับส่วนตัวของริกโดม2เนี่ยมันคือเครื่องที่ได้รับการปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้ทั้งอวกาศบนโลกพร้อมกับยังมีการปรับปรุงอีกมากมายส่วนโดวาจะเน้นไปที่ความคล่องตัวเป็นหลักโดยตัวของเครื่องนั้นจะมีการดัดแปลง3ส่วนเลยอย่างแรกจะเป็นการดัดแปลงด้านหลังของตัวโมบิสูนให้นำทัสเตอร์ตัวใหม่ที่มีขนาดใหญ่และกำลังขับที่แรงมากกว่าตัวของริกโดมปกติมาใช้งานอย่างที่2คือกระโปรงด้านหลังของตัวโมบิสูนก็จะมีการเพิ่มจำนวนทัสเตอร์ขึ้นอีก2ตัวเพิ่มความคล่องตัวให้กับมันครับต่อไปเป็นอย่างที่3อย่างสุดท้ายก็คือส่วนหัวด้านหน้าของตัวโมบิสูนนั้นมีการเพิ่มวอลเคนไว้ที่ส่วนหัวด้วยนั่นเองด้านของอาวุธก็จะเหมือนกับริกโดมปกติที่เพิ่มวอลเคนเข้ามาก็คือบาซูก้าฮิตเซเบอร์บีมแฟตแล้วก็วอลเคนนั่นเองครับในตัวของเนื้อเรื่องเครื่องนี้แม่รับรายงานนะครับว่ามีการนำมาใช้งานในช่วงสงคราม1ปีเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องผลิตล็อตสุดท้ายในตอนที่ผลิตออกมาเนี่ยสงคราม1ปีก็จบลงแล้วครับเลยกลายว่าไม่มีข้อมูลในการสู้ของมันในช่วงสงคราม1ปีอยู่เลยอาจจะมีการต่อสู้ก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้หลังจากที่สิ้นสุดสงคราม1ปีทหารซีออนที่เหลืออยู่ได้มีการขับเครื่องนี้หนีนะครับหนีในช่วงนั้นเลยหนังสือคู่มือต่อโมยังบอกด้วยนะครับว่าโดวาร์ดเครื่องนี้เป็นต้นแบบของตัวริกเดียนนะครับแล้วในปี2017บทอนาฮามแรปได้มีการปรากฏตัวของโดวาร์ดคัตตอมพร้อมกับยังได้บอกว่าโดวาร์ดคัตตอมนั้นคือต้นแบบของริกเดียนครับมีการเปลี่ยนประวัติไปนั่นแหละที่ว่าโดวาร์ดปกติต้องเป็นต้นแบบของริกเดียนให้กลายเป็นโดวาร์ดคัตตอมไปแทนหลังจากจบสงคราม1ปีทหารซีออนที่เหลือรอดพร้อมกับเครื่องนี้ได้ไปที่แอ็กซิสครับเลยกลายเป็นว่ามีการนำเครื่องนี้ไปพัฒนาต่อในช่วงปี UC 84ให้กลายเป็นโดวาร์ดคัตตอมการดัดแปลงมันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดยกชุดเลยก็ว่าได้ครับอย่างแรกเลยคือเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนั้นสามารถที่จะจ่ายไฟได้ถึง 1,360 กิโลวัตต์นะครับเปรียบเทียบจากตัวริกโดมจะจ่ายไฟ 1,199 กิโลวัตต์แล้วถ้าเปรียบเทียบจากริกโดม2ก็จะจ่ายไฟอยู่ที่ 1,219 กิโลวัตต์ครับตัวนี้จะจ่ายได้เยอะกว่ามากเลยก็นะอาวุธมันนี่หว่าเนื่องจากว่าเครื่องนี้จะมีการใช้งานอาวุธบีมเป็นหลักเลยนะครับจะไม่ได้พกบาซูก้าปกติมาแล้วก็เลยต้องมีการอัปเกรดเครื่องปฏิกรณ์พลังงานเนี่ยให้สามารถที่จะจ่ายไฟกับตัวอาวุธบีมใหม่พร้อมกับต้องไปจ่ายไฟให้กับระบบขับเคลื่อนทัสเตอร์ของเครื่องด้วยนะครับเนื่องจากว่าการอัปเกรดอย่างที่2ก็คือการปรับปรุงความคล่องตัวและความเร็วของโมบิสูตนั่นเองเวอร์เนียร์ทัสเตอร์ทั้งหมดของโมบิสูตจะได้รับการปรับปรุงให้มีความคล่องตัวที่สูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกซึ่งเดิมทีโดวาร์ฟมันก็เป็นเครื่องที่เน้นความคล่องตัวสูงอยู่แล้วก็จะสูงขึ้นไปอีกนั่นเองครับในเกม GBO เนี่ยมันก็เป็นเครื่องตัวใหญ่ๆที่พิ้วไม่น้อยเลยต่อไปการอัปเกรดอย่างที่3เกาะชั้นนอกของตัวโมบิสูตครับตัวของเครื่องเนี่ยจะมีการนำวัสดุรูน่าแทเนียมรุ่นที่3หรือว่ากันดาเรียมแกมมาที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนานั้นมาทดสอบกับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องทดสอบรูน่าแทเนียมรุ่นใหม่นั่นแหละทำให้ตัวของโมบิสูตเกาะชั้นนอกของมันจะมีความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นและน้ำหนักเบากว่าปกตินะครับตัวเครื่องเปล่าๆแบบไม่ติดอาวุธอุปกรณ์น้ำหนักอยู่ที่ 42.6 ตันครับส่วนตัวของริกโดมเนี่ยน้ำหนักของตัวเครื่องเปล่าๆอยู่ที่3.8 ตันและลิกโดม2น้ำหนักอยู่ที่ 45.6 ตันไปต่อกันที่อาวุธของโมบิสูตตัวของมันนั้นจะมีอาวุธเดิมอยู่3อย่างพร้อมกับอาวุธใหม่1อย่างนะครับของเดิมก็คือวอลเคนบีมแฟตและฮีเซเบอร์บีมแฟตนั้นจะมีอานุภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากเครื่องปฏิกรณ์พลังงานของโมบิสูตที่จ่ายไฟได้เยอะขึ้นนะครับในเกม GBO แม่งก็เลยยิงซะแบบเวอร์วังอลังการต่อไปอาวุธใหม่บีมบาซูก้าอาวุธนี้ก็จะส่งพลังงานจากตัวโมบิสูตเช่นเดียวกันแล้วก็อานุภาพของมันจะแรงมากกว่าพวกบีมไรเฟิล
ับก็มันเป็นบาซูก้านี่หว่ามันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วไปต่อกันที่ตัวของเนื้อเรื่องครับโดวัสคัสตอมจะเป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วชาเป็นคนใช้งานนะครับสีของเครื่องมันก็เลยจะเป็นสีแดงแบบเดียวกับของชาซึ่งชามีการใช้งานมาตั้งแต่ในตอนที่ตัวเองเนี่ยเข้าร่วมกับเอลโก้ในช่วงปี UC84 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเครื่องไปขับลิกเดียสในตอนที่ลิกเดียสพัฒนาเสร็จนั่นเองครับเหตุการณ์ปี84ของอนาฮัมแรปชาจะให้ลูกน้องของตัวเองขับแทนนะครับนั่นก็คือแอนดี้เนื่องจากว่าชาจะนั่งยานลำเรียงไปครับเลยให้ลูกน้องขับแทนจะเป็นภารกิจคุ้มกันชาจากแอ็กซิสไปที่ฐานบนดวงจันทร์ของอนาฮัมอิเล็กทรอนิกส์นะครับชาจะส่งข้อมูลลูน่าไทเทเนียมรุ่น3ที่อยู่ในการพัฒนาเนี่ยไปให้กับทางอนาฮัมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาฮัมเนี่ยจะได้พัฒนาลิกเดียนให้กับพวกชานั่นเองครับในระหว่างการเดินทางหน่วยทีทานที่7ก็เข้ามาขัดขวางเอาไว้ทำให้ลูกน้องของชานั่นคือแอนดี้พร้อมกับลูกน้องอีก2คนที่ขับกัลบาดี้อัลฟาได้เข้าบวกกับทีทานหน่วยที่7ซึ่งจำนวนนั้นมันแตกต่างกันนะครับทีทานหน่วยที่7เนี่ยมากัน4เครื่องเป็นจิมควิล2เครื่องจิมสไนเปอร์2 1เครื่องและเพลเดอร์ D2 1เครื่องส่วนตัวของฝั่งลูกน้องชาก็จะเป็นโดวัสคัสตอม1เครื่องพร้อมกับกัลบาดี้อัลฟารุ่นไฮโมบิลิตี้อีก2เครื่องเป็นการต่อสู้แบบ4ต่อ3จิมควิลทั้ง2เครื่องได้เข้าต่อสู้กับกัลบาดี้อัลฟาทั้ง2เครื่องเป็นการต่อสู้แบบ2ต่อ2ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยการต่อสู้ก็เลยได้ว่าค่อนข้างได้จะสูสีถึงแม้ว่าจะถูกลุมก็ตามมานะเพลเดอร์ D2 ทำการยื้อโดวัสคัสตอมเอาไว้จนกว่าจิมสไนเปอร์2จะชาร์จปืนเสร็จนะครับเนื่องจากว่าสไนเปอร์2ของทีทานเนี่ยมันเอาปืนบีมมาใช้นะครับไม่ใช่ปืนในช่วงสงคราม1ปีกว่าจะยิงได้เนี่ยต้องมีการชาร์จปืนซะก่อนตัวของกัลบาดี้อัลฟาทั้ง2เครื่องได้ทำการกำจัดจิมควิลทั้ง2เครื่องและเข้ามาสมทบกับตัวของโดวัสคัสตอมได้ทันครับก็จะกลายเป็นว่าเป็นการต่อสู้แบบ2ต่อ3ไปแทนซะอย่างนั้นกัลบาดี้อัลฟาได้เข้าต่อสู้กับ D2 และโดวัสคัสตอมเปลี่ยนไปต่อสู้กับจิมสไนเปอร์2แทนครับซึ่งจิมสไนเปอร์เนี่ยเสียเวลาชาร์จปืนอยู่ระหว่างนั้นก็บุกเข้าชาร์จเลยซึ่งบุกเข้าชาร์จระยะเผาขนจิมสไนเปอร์2แตกอยู่แล้วครับจะเหลือเลยส่วนเพลเดอร์ D2 ก็ถูกกัลบาดี้กำจัดไม่แตกต่างกันครับสรุปแพ้ยกตีซะอย่างนั้นชาก็นั่งยานชิวๆจนถึงที่หมายแล้วส่งข้อมูลลูน่าไทเทเนียมให้กับทางอนาฮัมอิเล็กทรอนิกส์ส่วนแอนดี้ก็ส่งข้อมูลการต่อสู้กับทีทานเมื่อกี้ให้กับทางอนาฮัมอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันครับเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงสร้างริกเดียสระยะเวลาผ่านไปจนถึงปี UC86 ก็มีการสร้างริกเดียสขึ้นมาชาและลูกน้องของเขาก็เปลี่ยนไปขับริกเดียสแทนนั่นเองครับถ้าเป็นเวอร์ชัน CDA ก็จะกลายเป็นการสร้างซีโร่ชิกิไปชาก็เปลี่ยนไปขับซีโร่ชิกิแทนซึ่งตัวของริกเดียสก็คือแกมมากันดั้มเราทำคลิปไปแล้วซีโร่ชิกิก็ทำไปแล้วเช่นเดียวกันโอเคอนิเมะให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม